بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمAllahumma inna na'udzubika minan barasi wan jununi wan yusami wa min sayyin asqam amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติสุขความเอ็นดูความเมตตาจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับในสถานที่ณบ้านสวนสีบ้านสีขาวแห่งนี้นะครับณบ้านสวนสีขาวนะครับบางบีนะอัลฮัมดุลิลลาห์ก็วันนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับนะสำหรับผมที่ได้รับนะครับอามะนะห์นะครับจากเจ้าภาพนะครับให้ได้มาให้ความรู้กับพี่น้องในวันนี้ในสิ่งที่เป็นเรื่องของการสั่งใช้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งใดที่อัลลอฮ์สั่งห้ามก็ให้เรานั้นเนี่ยได้ออกห่างเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้รู้แล้วก็ทำความเข้าใจนะครับว่าเรื่องของสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงสั่งใช้ก็ให้เรานั้นปฏิบัติตามนี่คือหัวข้อนะและสิ่งใดที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงสั่งห้ามก็ให้เรานั้นเนี่ยได้หยุดด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สั่งห้ามเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเราเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูนั้นเนี่ยได้ทรงให้อิสลามมาด้วยกับสิ่งที่เรานั้นเนี่ยได้รับบทบัญญัติได้รับวะฮีที่มาจากอะไรอัลกุรอานนั่นคือธรรมนูญของเรากุรอานนั้นคือสิ่งที่เป็นทางนำและก็รองลงมาที่เรียกว่าวะฮีอีกประเภทนึงก็คืออะไรวะฮีซุกรอก็คือวะฮีที่มาจากท่านนะที่ท่านนบีนั้นได้สอนสั่งนะครับเพราะฉะนั้นวะฮีของอัลลอฮ์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะวะฮีกุบรอก็คือกุรอานเขาเรียกว่าวะฮีใหญ่ส่วนวะฮีเล็กเนี่ยก็คือหะดีษของท่านนบีเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นสิ่งที่มาจากท่านนบีคำสอนนะครับสิ่งที่ท่านนบีพูดสิ่งที่ท่านนบีทำสิ่งที่ท่านนบียอมรับนะครับหรือแบบอย่างของท่านนบีสิ่งต่างเหล่านี้คือสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นวะฮีของอัลลอฮ์อีกประการหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นกุรอานแล้วก็หะดีษเนี่ยมันจะสอดคล้องกันไปด้วยกันในอายะอันกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยได้ทรงบอกกล่าวนะครับได้ทรงบอกกล่าวสั่งใช้นะครับว่าให้เราทั้งหลายเนี่ยอะตีอุลลอฮ์วะอะตีอุรรอซูลวะอูลินอัมริมิงกุมอายะนี้เราจะได้ยินกันบ่อยครั้งเพราะว่ามันคือสิ่งที่เป็นหลักนะหลักเกณฑ์หลักการสำคัญนะครับมันเป็นหลักเกณฑ์หลักการสำคัญที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นได้ทรงสั่งใช้สั่งใช้ให้เรานั้นเนี่ยอาตีอุลลอฮ์คือถ้าคนที่เรามีพื้นฐานภาษาอาหรับเนี่ยนะอาตีอุลลอฮ์หมายถึงอะไรให้เชื่อฟังตออะอาตีอูเนี่ยหมายถึงพวกท่านทั้งหลายให้เชื่อฟังให้ตออะต่ออัลลอฮ์วะอาตีอุรรอซูลและก็เชื่อฟังต่อรอซูลอัลลอฮ์จะใช้สำนวนเนี่ยอาตีอุลลอฮ์คำหนึ่งแล้วก็อาตีอุรรอซูลเชื่อฟังต่อรอซูลอีกคำหนึ่งคือถ้าหากว่าเอามาต่อกันเนี่ยอาตีอุลลอฮ์วะรอซูลใช่ไหมก็คือเชื่ออัลลอฮ์ก็เชื่อรอซูลแต่อัลลอฮ์ได้เน้นว่าอาตีอุลลอฮ์คือการเชื่อต่ออัลลอฮ์เนี่ยก็คือการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่างนึงเชื่อฟังต่อนบีก็อีกอย่างนึงแบบไหนอ่ะการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราเนี่ยอิบาดะห์ด้วยกับการที่เรานั้นทำการละหมาดเราก้มกราบต่ออัลลอฮ์ทุกอย่างที่ชีวิตของเราทำเนี่ยเราทำเพื่อพระองค์ไม่ได้ทำเพื่อใครถูกไหมครับเวลาเราทำความดีเราจะต้องเนียดลิลลาฮิตาอัลลาจะไปลิลลากับคนไปลิลลาต่ออย่างอื่นได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องลิลลาฮิตาอัลลาคือทำเพื่ออัลลอฮ์นั่นคืออิบาดะห์ทุกอย่างที่เรากระทำเนี่ยเราทำเพื่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นไอ้ความดีที่เราทำในชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยนะฮะเรานั้นจะต้องมีการเจตนาตั้งใจเพราะการเนียดมันคือสิ่งที่สำคัญจะทำอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้เรามานั่งเรียนเนี่ยฝนฟ้าตกอัลฮัมดุลิลลาห์อ่านดุอาอัลลอฮุมะซอยิบันนาฟิอันขอให้ฝนฟ้าที่ตกเป็นฝนฟ้าที่ดีที่เป็นประโยชน์นะฮะและในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ที่เราทำที่เราล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เราก็มาเนี่ยเราก็เสียสละเพื่ออัลลอฮ์ทุกย่างก้าวค่าน้ำมันออกมาจากบ้านนะแต่ละย่างก้าวอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนใ
และมันก็จะเป็นอะไรเป็นผลบุญที่อัลเลาะห์ตอบแทนในบนตาช่างของเราในวันกิยามะห์แต่ในขณะเดียวกันนะคนที่มากับมาเหมือนกันแต่ว่าเจตนาไม่ได้เพื่ออัลเลาะห์ก็กลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่มาเนี่ยไอ้สิ่งที่ทําเนี่ยมันก็จะไม่มีผลบุญตอบแทนให้เหมือนกับหะดีษที่เราเนี่ยเคยได้ยินแล้วก็ได้ฟังนะครับนบีบอกว่าอินนามันอะมาลูบินนิยัตทุกกิจการทุกการกระทําการงานอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยนะมันอยู่ที่อะไรนิยะห์ก็คือการนิยะห์ก็คือเจตนาตั้งใจไอ้สิ่งที่มันเป็นการเจตนามันอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ในใจของเราเรียกว่าเนียตอันนิยะห์แต่ถ้ามันพูดออกมาเขาเรียกว่าตะลัฟฟุซคือสิ่งที่พูดกล่าวสิ่งต่างเหล่านี้มันก็จะไม่ได้เรียกว่าเนียตนะครับเพราะฉะนั้นการกระทําของเราก็ต้องมีเนียดมาควบคู่นั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องแรกสำคัญเลยนะที่บรรดาตำรับตำราหะดีษก็จะเอาบทเนี้ยเอามากล่าวเอามาพูดว่าอินนามันอะมาลูบินนิยาตเพราะการกระทําทุกอย่างมันขึ้นกับเจตนาจริงๆที่เราจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ในหะดีษบทนี้แหละนบีพูดเมื่อเวลาอะไรฟามังกานาฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวัรรอซูลใครที่ฮิจเราะห์ใครที่เดินทางเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลนะฟะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลใครที่เจตนามาเพื่ออัลลอฮ์ดังนั้นเขาก็จะได้ผลบุญณที่อัลลอฮ์ทำเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลแต่ถ้าใครเจตนาทำเพื่ออะไรอ่ะนิกะห์เพื่อที่จะแต่งงานเพื่อผลประโยชน์ดุนยาหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะได้ตามเนียตของเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นบรรดาตำรับตำราอุลามะนักวิชาการเนี่ยเขาจะใช้หะดีษบทเนี่ยเป็นบทนำเลยหลายๆหนังสือตำราเขาจะใช้บทต่างๆเหล่านี้แต่ผมกำลังจะบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เรานั้นเนี่ยก่อนที่จะทำตามที่อัลลอฮ์สั่งเราต้องมีเนียตพออัลลอฮ์สั่งใช้เราก็เพียรพยายามที่จะกระทำให้ได้ดีที่สุดรู้ไหมว่าสิ่งที่เราทำกันทุกวันเนี่ยเราเดินทางเราละหมาดเราอิบาดะห์เราถือศีลอดแล้วในช่วงเวลานี้ที่เราทำในช่วงของวันอะรอฟะห์ในช่วงของอะไรเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งเป็นเดือนที่มีความประเสริฐในรอบปีดีที่สุดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นอะฮับบัลลอฮ์เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักในช่วงของ10วันนะอายามุนอาชัดเนี่ยก็คือวัน10วันของเดือนซุลฮิจญะห์นี่แหละช่วงต้นของมันมีความประเสริฐนะครับนบีบอกกับซอฮาบะห์บอกว่ามันเป็นที่รักอามันอิบาดะห์เนี่ยอามัลุศอลิหอามันที่ดีอามันที่ซอลิหอามันที่อัลลอฮ์ทรงตอบรับคืออามันแบบไหนคืออามันที่มาจากอัลลอฮ์ไงอัลลอฮ์สั่งใช้ให้ทําอามันอิบาดะห์แบบไหนอ่ะคิดเองได้มั้ยไม่ได้ก็ต้องมาจากนบีที่เป็นผู้ที่ทําการถ่ายทอดให้กับเรานั้นได้เรียนรู้ให้ทําความเข้าใจศาสนามันคิดเองเองไม่ได้ก็ต้องด้วยกับอะไรความเข้าใจที่ท่านนบีนั้นได้รับวะฮีเราถึงได้บอกว่าสิ่งที่มันเป็นหลักสําคัญคือกุรอานรองลงมาก็คือหะดีษของท่านนบีสิ่งที่ท่านนบีสอนสิ่งที่ท่านนบีทำนั่นแหละคือเป็นแบบอย่างที่จะให้เราเนี่ยนำมาสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติของเราไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำถึงเวลาแล้วก็ฉันก็ละหมาดถึงเวลาแล้วก็ฉันก็ทำความดีรายการนั้นรายการนี้แต่ไม่ได้เคยคำนึงเลยว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันตรงตามแบบอย่างไหมคือทำบางคนนี่เข่งเราก็เห็นนะครับเขาเข่งคัดเขามีวินัยมีการปฏิบัติถึงเวลาทำบุญถึงเวลาทำสิ่งที่เป็นอะไรคุณงามความดีหรือถึงเวลาละหมาดแต่ว่ามันมีแฝงกับสิ่งที่มีความไม่ถูกต้องอยู่ในการกระทำของเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกตอบรับเพราะอะไรอ่ะก็อายะห์กุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไม่ยะบะตะกีกอยรอนอิสลามไม่ดีนั่นใครที่ไปเอาสิ่งอื่นไปเอาแสวงหาอย่างอื่นเอามาเป็นอะไรดีนันเอามาเป็นศาสนาไปทึกทักไปเข้าใจว่าเนี่ยคือคำสอนศาสนาทั้งที่นบีไม่ได้สอนทั้งที่กุรอานไม่ได้สั่งอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งมันก็กลายเป็นสิ่งที่อะไรฟาไลยุกบะลามินฮูนี่อายะกุรอานอัลลอฮ์บอกพระองค์ทรงบอกว่าฟาไลยุกบะลามินฮูไอสิ่งที่ไปแสวงหามาไปทำมาไปเอามาเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้มันไม่มาจากอัลลอฮ์มันไม่ได้มาจากนบีเนี่ยฟาไลยุกบะลามินฮูไอการงานที่ทำเนี่ยนะถึงแม้จะเนียดดีเจตนาดีแต่ไอสิ่งที่ทำมันอะไรมันไม่สอดคล้องกับหลักการกับคำสอนของศาสนามันก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ทรงอะไร
ยุกบะละมินฮูฟะไลยุกบะละมินฮูหมายถึงอัลลอฮ์ไม่ทรงตอบรับเห็นไหมครับเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าทำอะไรก็แล้วแต่ไอ้ที่ทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามหลักการคำสอนของศาสนาเท่ากับว่าฟะไลยุกบะละมินฮูอัลลอฮ์ไม่ทรงตอบรับอัลลอฮ์ก็บอกในอายะนี้ต่อว่าฮัวฟินอาคิรอติมินันคอซิรินโลกดุนยานี้หมดเงินหมดทองทำนั่นทำนี่ทำอะไรเหนื่อยเปล่าแล้วไม่ตอบรับแล้ววะฮัวฟินอาคิรอไปโลกหน้าอาคิรอมีนั่นคอซิรินเป็นบรรดาผู้ที่คอซิรินแปลว่าผู้ที่อะไรนะตัวรวยคอซิรินแปลว่าอะไรฮะขาดทุนเป็นผู้ที่ขาดทุนเหมือนกันในซูเราะห์วันอัสรสุรอันอัสเนที่เราท่องกันเนี่ยวันอัสรอัลลอฮ์สาบานด้วยกับเวลายามเย็นใช่ไหมเวลาอัสรีมันเป็นเวลาที่ชุลมุนวุ่นวายใช่ไหมเราเนี่ยขับรถส่งลูกส่งหลานลูกกำลังจะเลิกเรียนกำลังวุ่นวายกับเวลาเนี่ยบางทีลืมละหมาดนะลืมทำสิ่งที่เป็นอะไรคุณงามความดีอะไรต่างๆเพราะมันกำลังชุลมุนกำลังเลิกงานก็อยู่บนรถกำลังจะกลับบ้านนู่นนี่นั่นภารกิจวุ่นวายเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาอัสรีเนี่ยอัลลอฮ์ได้เอาเวลานี้มันคือสิ่งที่เป็นเวลาที่สำคัญอัลลอฮ์จึงได้หยิบยกเอามาเป็นการสาบานวัลอัสรขอสาบานด้วยกับเวลาก็ไอ้เพราะไอ้เวลานี่แหละมนุษย์ที่ชอบบอกทำไมไม่ละหมาดฉันไม่มีเวลาทำไมไม่เรียนหนังสือฉันไม่มีเวลาทำไมไม่ทำความเข้าใจในเรื่องศาสนาบ้างฉันไม่มีเวลายุ่งกับเรื่องของอะไรธุรกิจทำมาหากินนะธุระอะไรต่างๆของตัวเองบางทีก็ไม่ได้มีธุระหรอกแต่ไม่อยากจะไปก็ตอบไปว่าไม่มีเวลาก็ด้วยกับเวลานี่แหละที่คนชอบอ้างกันเอาลอกสาบานด้วยกับเวลาเพราะพระองค์เป็นเจ้าของเวลาเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสาบานต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นสิ่งนั้นห้ามสาบานต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสร้างสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างคือสิ่งที่มีความสำคัญและอัลลอฮ์ก็ได้สาบทสาบานกับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างพระองค์ทรงบอกอะไรวันอัสสาบานกับเวลาอัสอินนันอินซานนะฟีคุสเห็นไหมฮะอัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์นั้นเนี่ยอยู่ในสภาพที่คอซีรีนคุสรุนนี่ไงที่เรากำลังพูดเนี่ยนะก็คือคนที่อะไรมนุษย์นั้นเนี่ยอยู่ในสภาพที่คอซีรีนคุสรุนหมายถึงตัวรวยหมายถึงอะไรตัวพรบอกไปแล้วเมื่อกี้ฮะขาดทุนตรงนี้เนี่ยขายของเปิดร้านทำมาหากินขายอัลลอฮ์ไม่ได้กำไรอย่างนี้ป่ะขาดทุนแบบนี้ไหมไม่ใช่ทำมาหากินขายของเปิดร้านตั้งแต่เช้ายันเย็นเจอฝนเจอฟ้าขายไม่ดีหรือลงทุนไปแล้วของเสียหายอย่างเงี้ยขาดทุนแต่นบีไม่ได้บอกว่าการขาดทุนเนี่ยนบีถามกับบรรดาซอฮาบะห์นะถามว่าอัลมุสลิมมุสลิมมันมุฟลิสพวกท่านทั้งหลายรู้จักไหมคนที่ล้มละลายคนที่ขาดทุนน่ะเป็นใครในฮะดีษนบีถามซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ก็ถามนะก็คือไม่มีอันมาตะไม่มีสิ่งที่เรื่องราวอะไรต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกทำมาหากินอะไรต่างๆมันก็คนเขาก็เอาไปหมดไปสิ่งที่ทำมามันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะก็เข้าใจเหมือนอย่างที่เราเข้าใจแหละทำมาหากินแล้วเขาก็เอาไปไม่มีเหลือหมดไปนี่คือคนที่ขาดทุนที่ซอฮาบะห์ได้ตอบก็ไม่เหมือนกับไม่ต่างอะไรกับพวกเราที่เราบอกคนที่ขาดทุนก็นั่นแหละทำมาหากินแล้วก็หมดไปแต่ที่ท่านนบีบอกอัลมุฟลิสคือคนที่ล้มละลายเนี่ยก็คือยะตีเยามันกิยามะไปวันกิยามะเนี่ยนะมีความดีนำมาด้วยนบีบอกยะตีเยามันกิยามะนำมาด้วยไอสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยอัซซะกาอัซซาวการถือศีลอดการจ่ายซะกาตการประกอบพิธีฮัจญ์นะการทำความดีเนี่ยกุรบานเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำความดีเรามีความดีเนี่ยนั่งเรียนศาสนาเช้ามาเราสอนศาสนาเช้ามาเราเรียนกุรอานเช้ามาเราทำซิกรุลลอฮ์เราบริจาคเท่าที่เรามีความสามารถนี่คือความดีที่เราแสวงหาถามว่าใครเป็นคนทำเราสมัครใจทำเองใช่ไหมมีใครบังคับเราไหมเนี่ยที่ต้องมานั่งเรียนเนี่ยไม่มีเราตั้งใจและสมัครใจมาเองเราจะจ่ายบริจาคในหนทางของเราก็สมัครใจทำเองนี่คือความดีที่เราขวนขวายและเราก็จะได้ตามที่เรานั้นได้กระทำแต่ปรากฏว่าไอ้ความดีที่เราทำที่อัลลอฮ์สั่งทั้งหมดนี่แหละเพราะเรากำลังพูดในหัวข้อประเด็นว่าอัลลอฮ์สั่งเราก็ทำอัลลอฮ์ห้ามเราก็หยุด
แต่ประเด็นของมันก็คือว่าอัลลอฮ์สั่งพอเราทำแล้วความดีที่เราทำเนี่ยมันกลับไม่ได้อะไรทำไมอ่ะนบีบอกความดีได้ทำแล้วอัลลอฮ์สั่งให้ทำแล้วทำแต่ปรากฏว่านะนบีบอกทำการอะไรวะดะรบะฮาซาวะชะตะมะฮาซาอะไรต่างๆคือไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นไปด่าคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นนะครับไปลักเล็กขโมยน้อยคนอื่นนะหรือไปยืมเงินเขาไว้ไม่คืนเขาเนี่ยสิ่งอะไรต่างๆเหล่านี้มันคือสิ่งที่เป็นการอะไรติดตัวเราไปวันกิยามะยะตียามันกิยามะนบีบอกมาในวันกิยามะเนี่ยก็จะนำผลบุญความดีที่ได้กระทำที่อัลลอฮ์สั่งเนี่ยนะทำไหมทำแต่ปรากฏว่าความดีที่ทำต้องเอาไปให้เขาเพราะเราไปละเมิดเขาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำความดีบวชละหมาดซะกาตฮัจญ์ทำซอดะเกาะห์ทำความดีสารพัดเลยอ่านกุรอานตัวหนึ่งเนี่ย10ความดีนบีบอกและในขณะเดียวกันบางคนเนี่ยนบีบอกอ่านอย่าตะอ่านแบบตะกุกตะกักอ่านไม่ค่อยชัดถ้อยชัดคำนบีบอกได้2เท่าอีกอ่านไม่ค่อยจะชัดแต่พยายามที่จะทำนี่ได้ผลบุญในการอ่านแล้วแล้วก็อีกเท่านึงที่ได้ก็คือผลบุญของการอะไรการเพียรพยายามผลบุญเยอะกว่าคนที่อ่านได้ซะอีกเห็นไหมคนที่อ่านตะกุกตะกักอ่านไม่ค่อยได้เนี่ยได้ผลบุญเยอะแต่ผมกำลังจะบอกว่าไอ้ความดีที่ขวนขวายความดีทำสุดท้ายนำไปให้คนอื่นเอาไปให้ที่เราไปนินทาเอาไปให้กับคนที่เราไปละเมิดเขาเอาไปให้กับคนที่เราอะไรติดหนี้ติดสินและไม่คืนไม่ใช้เขานำความดีไปชดใช้สุดท้ายไอ้ความดีเนี่ยนบีบอกเอาความดีไปให้เอาความดีไปให้ใช้คนนั้นทีนินทาไว้หลายคนคนนั้นคนนี้ความดีที่เอาไปให้สุดท้ายหมดแล้วถ้ายังใช้ไม่พอนะความดีหมดแล้วนี่ขาดทุนทำไปแล้วก็ไม่ได้ดีทำดีแล้วไม่ได้ดีเห็นไหมครับสุดท้ายเอาไปให้เขาแล้วทำไงพอเวลาหมดแล้วก็ต้องเอาความชั่วของคนที่เราไปนินทาเนี่ยดึงออกมาอัลลอฮ์จะเอาออกมาเอามาใส่เพิ่มให้กับตัวเราแทนกลายเป็นเรามีแต่บาปมีแต่บาปความดีที่ทำไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนี่แหละคือท่านนบีบอกอันมุฟลิสคนที่ขาดทุนเพราะนั้นอัลลอฮ์สั่งในเรื่องสิ่งต่างๆเราเนี่ยนะครับเพื่อที่ให้เราเนี่ยไม่เป็นผู้ที่ขาดทุนมนุษย์ทุกคนอยู่ในสภาพที่ขาดทุนอินนันอินซานะลาฟีคุสและอัลลอฮ์บอกทำยังไงอ่ะฮะทำยังไงที่จะไม่ให้ขาดทุนอัลลอฮ์ก็บอกนะครับอายะถัดมานี่แหละนะครับอิลลัลลซีนาอามานูอีมานนะศรัทธานะคนที่ศรัทธานั่นแหละคือคนที่จะไม่ขาดทุนศรัทธาอย่างเดียวหรือเปล่าเปล่าวะอามิลุสซอลิฮาตนี่อิลลัลละซีนาอามานูวะอามิลุสซอลิฮาตอัลลอฮ์บอกว่าให้เรานั้นเนี่ยอามานูอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วการอีมานมันยังไงอ่ะพูดว่าฉันศรัทธาอัลลอฮ์พูดว่าฉันเนี่ยอีมานฉันเชื่อต่อนบีใช้คำพูดอย่างเดียวพอไหมไม่พอการอีมานใครก็พูดได้คนต่างศาสนิกใครก็พูดว่าฉันเชื่ออัลลอฮ์แบบนี้จะตัดสินว่าเขาเป็นคนอีหม่านในแบบอิสลามไหมมันยังไม่ใช่การอีหม่านในคำสอนของอิสลามคืออะไรการที่เชื่อต่ออัลลอฮ์ด้วยกับอะไรครับหัวใจตัสดีกบิลกอลด้วยกับหัวใจของเขาเชื่อมั่นศรัทธาว่าอัลลอฮ์คือพระผู้เป็นเจ้าและในขณะเดียวกันเนี่ยบิลิซานคำพูดของเขาก็ต้องเชื่อด้วยกับคำพูดไม่ใช่พูดสเปเฮระพูดอะไรทั่วไปก็ต้องพูดด้วยกับหลักการด้วยกับการปฏิญาณตนยืนยันกับสิ่งที่เรานั้นเนี่ยได้เป็นผู้ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราปฏิญาณว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไม่ไปอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นอัลลอฮ์สั่งให้เราเป็นผู้ที่ทำความดีต่อพระองค์อิบาดะห์ต่อพระองค์อย่าตั้งภาคีต่อพระองค์อย่าชิริกต่อพระองค์นี่อัลลอฮ์สั่งเราก็ต้องเป็นคนที่อีมานศรัทธาด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นเนี่ยได้ทรงสั่งใช้นะครับแล้วก็วะอามิลุสซอลิฮัตก็ต้องทำอะไรอามันด้วยไม่ใช่แค่เชื่อด้วยใจด้วยแค่คำพูดต้องลงมือกระทำด้วยนี่แหละถึงจะบ่งบอกว่าคนเนี้ยเป็นคนที่มีอีมานลงมือทำนะลงมือทำสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้และไอเรื่องของสิ่งที่ทำสั่งใช้เนี่ยมันก็อย่างที่บอกแล้วครับไม่ใช่ว่าเรามาคิดกันมาตั้งกฎเกณฑ์กันเองเรื่องของศาสนาก็ต้องย้อนไปเหมือนอย่างที่อัลลอฮ์สั่งและให้อติอุลลอฮ์ให้เชื่อฟังอัลลอฮ์ว่าอติอุรอซูลไออามันอาบะอิบาดะที่เราทำก็ต้องย้อนกลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลนั่นแหละ
ฟาอินตานาซะตุมฟีชัยอินฟารุดดูอิลัลลอฮิวัรรอซูลเมื่อเวลามันมีปัญหาขัดแย้งกันสังคมเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะไอเหตุการณ์ที่มันกำลังจะเกิดเนี่ยนะครับแล้วก็มีมาหลายปีแล้วบางทีออกบวชออกอีดไม่ตรงกันนะคนนั้นทีคนนี้ทีอีกวันนึงนะครับสิ่งต่างเหล่านี้คือสิ่งที่อะไรมันเป็นปัญหาพอเวลามันเป็นปัญหาศาสนาสอนให้กลับไปหาอะไรอ่ะกลับไปหาอิหม่ามกลับไปหาโต๊ะครูกลับไปหาอะไรอาตีอุลลอฮ์วะอาตีอุรรอซูลกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าฟาอินตานาซะตุมฟีชัยสิ่งที่มันมีปัญหาระหว่างพวกเจ้าที่มันขัดแย้งกันน่ะฟารุดดูฮุอิลัลลอฮิวะรอซูลให้กลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลนี่พอเวลามันกลับไม่ได้ศาสนาก็บอกให้ทำแบบนี้หลักฐานก็บอกแบบนี้สุดท้ายก็นะบอกฉันตามผู้นำนะมันก็กลายเป็นว่าแล้วอัลลอฮ์และรอซูลไปไหนล่ะฮะก็อัลลอฮ์อยู่บอกอยู่ฟาอินตานาซะตุมฟีชัยอินฟารุดดูอิลัลลอฮิวะรอซูลเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายขัดแย้งกันเนี่ยไม่ได้ให้กลับไปหานะไปหาโต๊ะครูไม่ได้หาบาบอไม่ได้ไปหาอิหม่ามไม่ได้หาผู้นำแต่สิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้กลับไปนะรุดดูอิลัลลอฮิวะรอซูลกลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลเพราะฉะนั้นคำสั่งคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลก็บอกไว้ชัดเจนนะครับเมื่อเวลาอัลลอฮ์สั่งใช้ด้วยกับหะดีษของท่านนบีก็ได้สั่งใช้นะครับในช่วงของวันอารอฟาเนี่ยสิ่งที่นบีสั่งใช้นะก็คือวันที่มันมีความประเสริฐนะครับ10วันในช่วงของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยคือสิ่งที่มันมีความประเสริฐในรอบปีเนี่ยนะไม่มีวันใดที่อามัลอิบาดะห์ที่ซอเลาะห์ที่เป็นคุณงามความดีที่กระทําแล้วมันจะเป็นที่รักมากไปกว่าของการทําความดีใน10วันนี้ซอฮาบะห์ถามท่านนบีอันญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์แม้กระทั่งการทำญิฮาดเนี่ยมันยังสู้ไม่ได้แล้วนบีการออกไปเสียสละร่างกายออกไปสู้รบไม่รู้ว่าจะได้กลับมาหรือเปล่านี่เสียสละแบบสุดๆนะแล้วออกไปญิฮาดเพื่อปกป้องตัวเองมั้ยไม่ใช่ปกป้องศาสนาถึงได้ต้องออกไปต่อสู้ไงเพราะมันอยู่ไม่ได้แล้วศัตรูมาแล้วมันจะทำร้ายอิสลามมันจะทำร้ายกับอิสลามมันจะทำร้ายกับมุสลิมเราถึงได้ต้องสู้ไม่ใช่ว่าอิสลามสอนให้เราไปต่อสู้ไปสู้รบกับเขาโดยที่มันไม่มีความสมเหตุสมผลไม่ใช่นะอิสลามไม่ได้ศาสนาแห่งความรุนแรงเหมือนที่บรรดาศัตรูอิสลามคอยที่จะประโคมข่าวว่าอิสลามคือศาสนาที่รุนแรงอิสลามศาสนาแห่งการก่อการร้ายอิสลามอยู่ที่ไหนก็สร้างความเสียหายนั่นคือสิ่งที่การใส่ร้ายต่ออิสลามของอัลลอฮ์แต่อิสลามเนี่ยนะครับให้อยู่ได้ดีอยู่กับสังคมอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามเลยนะลายันฮากุมุลลออานิลลาซีนะลัมยูกอติลูนฟิดดีนนี่อัลลอฮ์สั่งอยู่ในสังคมอยู่กับบรรดาผู้คนจะพหุวัฒนธรรมจะหลากหลายศาสนาในโลกใบนี้เชิญเลยอยู่กันไม่ได้มีปัญหานะถ้าหากว่าเขาไม่ได้มาฆ่าแกงเราไม่ได้มาห้ามให้เราละหมาดไม่ได้ห้ามให้เราทำการอะไรอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราก็อยู่ไปไม่ได้มีความจำเป็นอะไรที่ต้องไปแบ่งแยกดินแดนไปแบ่งอะไรต่างอะไรนะเราก็อยู่ของเราเขาก็ให้เราได้ละหมาดปกติทำอิบาดะห์ได้สอนหนังสือได้เรียนศาสนาได้ปฏิบัติให้เป็นคนที่ดีในผืนแผ่นดินนี้เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแบ่งแยกอะไรทั้งนั้นแต่หลายคนพี่น้องครับพอเวลาไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจมันก็กลายเป็นว่าศาสนาสอนนะคนที่เป็นอะไรศัตรูอิสลามก็บอกว่าศาสนาสอนนะครับให้มีแต่ความแบ่งแยกสร้างความเสียหายแต่ในขณะเดียวกันศาสนาไม่ได้มีเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเลยให้เรานั้นอยู่กันด้วยดีอยู่ในสังคมจะพาหุวัฒนธรรมความเชื่อหลากหลายเพียงแค่ว่าละกุมดีนุกุมวาลียดีนศาสนาของเราก็คือของเราศาสนาของเขาก็คือของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งของเขาและเขาก็ไม่ต้องมายุ่งของเราต่างคนต่างเชื่อต่างคนต่างกระทำไปในเรื่องของหลักการศาสนาสอนให้เรานั้นเนี่ยได้มีการถือศีลอดศาสนาสอนให้เรามีการเชือดกุรบานศาสนาสอนให้เรามีการละหมาดศาสนาสอนให้เราทำสิ่งอะไรสิ่งที่เป็นการคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับบวชละหมาดสกาดฮัจญ์ได้มาจากไหนก็ได้จากคำสั่งของท่านนบีนะวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ที่ญิบรีลเนี่ยหะดีษญิบรีลที่นำบทบัญญัติมาให้เรื่องของการอีมานเรื่องของการ
อะไรการศรัทธาเรื่องของการหลักปฏิบัติรุกลอีมานรุกลอิสลามนั่นแหละเพราะฉะนั้นได้จากคำสั่งของอัลลอฮ์และเมื่อพอมันเป็นคำสั่งแล้วเนี่ยหน้าที่ของผู้ศรัทธาก็เจริญรอยตามก็แค่นั้นเองเราทำตามที่อัลลอฮ์สั่งวะมาอาตากุมุรรอซูลุนะฟะกูซูฮูนะครับเมื่อเวลานบีได้สั่งได้สอนได้สั่งใช้ก็ให้เอาวะมานะฮากุมอันฮุฟันตะฮูเมื่อนบีสั่งห้ามก็ออกห่างเช่นเดียวกันเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งก็คือสิ่งที่เราต้องทำเมื่ออัลลอฮ์สั่งให้ทำตามนบีนบีสั่งเราก็ต้องทำเหมือนกันเพราะอัลลอฮ์สั่งให้ทำตามนบีถูกไหมครับอัลลอฮ์สั่งให้ตามนบีเป็นสิ่งที่อะไรอัลลอฮ์ได้วางขอบเขตเอาไว้สำหรับมุสลิมคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่อเวลาศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งให้เราปฏิบัติตามท่านนบีให้รักต่อท่านนบีนะครับอินกุนตุมตูฮิบบูนัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าพวกท่านทั้งหลายถ้าหากว่ารักอัลลอฮ์นะอิงกุนตุมตูฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าฮะหากว่าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์ก็ให้ปฏิบัติตามนบีและอัลลอฮ์ก็จะรักพวกท่านนะรักใครอ่ะรักผู้ศรัทธาไงคนที่ทำตามนบีไงใครที่ไม่ได้ทำตามนบีอัลลอฮ์ไม่รักหรอกเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าจะให้อัลลอฮ์รักเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้จากคำสอนคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลพี่น้องครับเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างเหล่านี้เมื่ออัลลอฮ์สั่งใช้อัลลอฮ์จะรักเรานะครับอัลลอฮ์จะทรงเมตตาเราอัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้กับเราเวลาถึงวันอารอฟาห์นี่ได้การผลบุญเท่าไหร่2ปีถือศีลอดวันเดียวเนี่ยนะแล้วก็รู้ด้วยว่าวันไหนที่จะเป็นวันอะไรที่อัลลอฮ์จะทรงเมตตาให้ความการอภัยก็คือวันอารอฟาห์แต่อย่างรอมฎอนเนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่มีความประเสริฐเหมือนกันนะครับแล้วก็มีช่วงวันเวลา10วันสุดท้ายของรอมฎอนเคยสงสัยไหมเอ๊ะทำไมรอมฎอนก็มีความประเสริฐเหมือนกันพอเดือนซุลฮิจญะห์10วันแรกของซุลฮิจญะห์ก็มีความประเสริฐเหมือนกันสงสัยไหมว่าเอ๊ะมันประเสริฐทำไมล่ะมันต่างกันยังไงอุลามะนักวิชาการเขาบอกว่าในช่วงท้ายของรอมฎอนเนี่ยนะครับคือ10วันสุดท้ายเนี่ยเป็นความประเสริฐในช่วงของเวลากลางคืนที่ให้เราแสวงหาในช่วงความสำคัญเน้นในช่วงของกลางคืนถามว่าช่วงกลางวันมีผลบุญมีความดีก็มีความประเสริฐแต่จะเน้นในช่วงของเวลากลางคืนเห็นไหมล่ะพอเวลากลางคืนนบีเนี่ยในหะดีษนบีเอาผ้ามาผูกยืนละหมาดทั้งคืนแสวงหาอะไรรอมฎอนช่วง10วันสุดท้ายที่นบีให้เราแสวงหาเนี่ยแสวงหาอะไรครับไลลาตุลกอดก็เพราะว่าคอยรุมมินอันฟิชะก็กุรอานอัลลอฮ์สั่งว่าคนที่แสวงหาคืนไลลาตุลกอดและใครได้ไปเจอกับคืนไลลาตุลกอดเนี่ยคอยรุมมินอันฟิชะความดีจะทวีคูณดีกว่า 1,000 เดือนนี่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นความประเสริฐในช่วงของเวลากลางคืนที่ให้เราเนี่ยเน้นให้เพียรพยายามแต่ก็ต้องแสวงหาไม่รู้ว่าคืนไหนจะ21 23 25 27 29นบีก็เน้นว่าอาจจะเกิดในคืนเลขขี้ส่วนในช่วงของ10วันเนี่ยวะลายาลินอัชอายะกุรอานอัลลอฮ์สาบานวันฟัจร์อัลลอฮ์สาบานด้วยกับเวลาฟัจร์แสงอรุณใช่ไหมฟัจร์แสงอรุณนะครับเสร็จแล้ววะลายาลินอัชในช่วงของลายาลินก็คือเวลาค่ำคืนของอัชรหมายถึงอัชรอคือ10ใช่ไหมช่วงเวลา10ตรงนี้ก็หมายถึง10วันแรกของซุลฮิจญะห์เพราะฉะนั้นความดีในช่วงของซุลฮิจญะห์คือความดีที่เน้นในช่วงของเวลาช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเช้าเนี่ยนะครับพอเวลากลางคืนนู่นรอมฎอนพอเวลาความประเสริฐในรอบปีในเวลาเช้าก็คือ10วันนี้เพราะฉะนั้นมันก็คือความดีที่ต่างวาระต่างโอกาสแต่มันก็คือสิ่งที่มีความประเสริฐตลอดทั้งวันเหมือนกันไม่ใช่ว่าเฉพาะกลางวันอย่างเดียวกลางคืนไม่มีเนี่ยเรามาทำความดีในช่วงของเวลากลางคืนแบบเนี้ยที่มานั่งฟังมาเรียนรู้มาศึกษาเรื่องราวของอะไรกุรอานนะครับเรื่องราวของศาสนามันก็คือความดีที่อัลลอฮ์จะทวีคูณที่เป็นที่รักณที่อัลลอฮ์ก็นี่ไงคือคำสั่งของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้สอนสั่งที่ผ่านจากรอซูลจากแบบอย่างของท่านนบีให้เรานั้นได้เพียรพยายามทำความดีและวันอารอฟาห์คือวันที่อัลลอฮ์นั้นเนี่ยทรงปลดปล่อยบ่าวของพระองค์นะครับจากนรกเนี่ยมากที่สุด
นะวันที่ดูอาเนี่ยถูกตอบรับวันที่เรียกว่าสิ่งที่เราอะไรดูอาที่มันประเสริฐมากที่สุดก็คือวันอารอฟะขอดูอาให้เยอะๆกับซุนนะของท่านนบีสอนให้เรากล่าวไงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮะดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอิงกอดีนะที่เราต้องนำเรื่องราวต่างๆเอาเหล่านี้เอามาพูดด้วยมาพ่วงด้วยเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นช่วงวาระเวลาในขณะนี้ให้พี่น้องได้กระตือรือร้นนี่ก็คือคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์สิ่งที่มาจากท่านนบีซุนนะของท่านนบีมันก็คือสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่านบีมาคิดเองเองเพราะอะไรอ่ะก็หะดีษนบียืนยันว่ามายันติกุอานินฮาวะอินฮัววะฮยูยูฮาสิ่งที่ท่านนบีพูดสิ่งที่ท่านนบีสอนสิ่งที่ท่านนบียอมรับสิ่งท่านนบีทำมันคือหะดีษมันคือซุนนะมันอันเดียวกันนั่นแหละนะบางทีก็จะเรียกว่าซุนนะบางทีก็จะเรียกว่าหะดีษแต่ความหมายก็คือสิ่งที่มันย้อนไปถึงการปฏิบัติของท่านนบีการยอมรับของท่านนบีการพูดของท่านนบีการปฏิบัตินะลักษณะคุณลักษณะของท่านนบีนั่นแหละคือหะดีษนั่นแหละคือซุนนะเพราะฉะนั้นนบีไม่ได้สอนเองคิดเองเองแต่สิ่งที่นบีสอนนั้นมาจากอะไรนะวามายันติกุอานินฮาวาไม่ได้มาจากอารมณ์ความรู้สึกของท่านนบีนะเอามาสอนฉันอยากจะสอนแบบนี้คำสั่งของอัลเลาะห์บอกแบบนี้ฉันอยากจะทำแบบนี้เปล่าเลยอินฮัววะฮยูยูฮาสิ่งที่มาจากอัลเลาะห์นะให้กับท่านนบีดลใจให้ท่านนบีสอนดลใจให้ท่านนบีพูดมันคือสิ่งที่เป็นอะไรยูฮามันเป็นวะฮีที่มาจากอัลเลาะห์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องราวสำคัญที่วันนี้เราก็จะต้องทำหน้าที่ในการที่สั่งใช้กันให้ทำความดีด้วยห้ามปามกันด้วยในสิ่งที่เป็นอะไรความชั่วเพราะมันก็คือคำสั่งของอัลเลาะห์ที่วันนี้สังคมของเรามันจะเจริญมันจะเจริญก้าวหน้าไปได้ไม่ใช่ถอยหลังนะไม่ใช่ถอยหลังวันนี้เราพยายามที่จะให้มันเป็นผลงานไม่ใช่ว่าจะเป็นผลงานของผมเนี่ยจะโหตสอนทำไมต้องสอนทำไมต้องนั่นเพราะจะได้ให้เป็นผลงานของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยแจ๋วอย่างนั้นไม่ใช่แต่เพื่อที่ให้อิสลามของอัลลอฮ์เนี่ยเพื่อที่จะให้อะไรผลงานตรงนี้จะได้สืบสานต่อให้กับลูกหลานของเราต่อไปไม่ใช่จะมานั่งดูความสำเร็จของตัวเองที่มีคนมานั่งฟังมีคนมาเรียนเยอะมีโอกาสได้เห็นความสำเร็จของตัวเองว่าขึ้นหน้าไมค์ตรงนี้แล้วไม่ใช่แต่วันนี้เราต้องพูดก็เพื่อที่จะให้ปกปักรักษาอิสลามให้คงอยู่กับความถูกต้องต่อไปถ้าวันนี้เราไม่พูดกันไม่บอกกันอัลลอฮ์จึงได้บอกไงว่าคนที่ไม่ขาดทุนคือคนอิลลัลลาซีนาอามานูคนที่อีมานศรัทธาวะอามิลุศอลิฮัตแล้วก็ทำความดีซอและซอลิฮัตคือความดีที่มาจากนบีด้วยไม่งั้นมันจะเป็นอามันที่ซอและได้ยังไงอามันที่ซอและต้องอามันที่มาจากนบีพี่น้องครับถึงจะเรียกว่าอามันที่ซอและอัลลอฮ์บอกเอามาพ่วงกันว่าอามิลุซอลิฮัตและทำอามันความดีที่มันซอลิฮัตด้วยก็ต้องจากนบีจากคำสอนจากคำสั่งอะไรที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เราต้องเอามาทำเพราะมันคือสิ่งที่เป็นอามันที่ซอและถ้าอามันที่ทำแล้วมันไม่ซอและมันไม่ตรงนบีก็อย่างที่บอกไปแล้วฟาไลยุกบะลามินฮูไอการกระทำของเราอัลลอฮ์ก็จะไม่ตอบรับแล้วทำไปแล้วมันจะเหลืออะไรอ่ะก็ขาดทุนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งคนที่ขาดทุนทำไปแล้วมันไม่ตรงกับหลักการไม่ตรงกับศาสนาไอ้สิ่งที่ทำมันไม่ใช่คำสั่งคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลไอ้สิ่งที่ทำก็ศูนย์เปล่าหรืออีกประเภทหนึ่งไอ้การขาดทุนก็อย่างที่บอกติฉินนินทาว่าร้ายด่าทอคนนั้นคนนี้นะยืมตังค์เขาไม่ได้ใช้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการละเมิดสิทธิ์คนอื่นนี่ก็ขาดทุนอีกประเภทหนึ่งทำไปแล้วต้องไปชดใช้เขาในอาคิเราะห์โลกหน้าและอัลลอฮ์ก็บอกไม่ใช่ว่าแค่ว่าอีมานศรัทธาแล้วก็ทำความดีแต่อัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าบอกให้เราเนี่ยจะไปสวรรค์คนเดียวให้เราทำหน้าที่อะไรวะตะวาซาบิลฮักสั่งใช้กันด้วยให้ทำความดีอะไรที่เป็นอัลฮักสัจธรรมความจริงเนี่ยต้องพูดก็วันนี้เราก็เห็นอยู่ว่าเขาเนี่ยปฏิบัติไม่ถูกเราถึงได้ต้องออกมาพูดไม่ใช่ว่าเราจะไปยัดเยียดว่าเขาจะต้องทำแบบนั้นทำแบบนี้นะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่ใช่เพราะอะไรที่ผมพูดแบบนี้อย่างนี้เนี่ยเอายกตัวอย่างเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมีพี่น้องสอบถามว่าจะทำยังไงล่ะนะก็เมื่อฉันจะทำตามผู้นำเนี่ยผู้นำเขาออกอีดกันวันอาทิตย์น่ะจะทำยังไง
ก็เราก็ชี้นําแนะนํากับสิ่งที่เป็นคําสอนของศาสนาในหะดีษของท่านนบีบอกอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เราจะต้องพูดเมื่อมันไม่ใช่คําสอนไงไอ้การที่จะไปเว้นว่างบางคนเนี่ยจะถือศีลอดวันอารอฟารู้แล้วว่าซาอุดีเนี่ยเค้าประกาศว่าวันอารอฟาคือวันที่อะไรวันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยนะตรงกับวันที่8บ้านเรา8กรกฎาคมก็รู้หลายคนก็รู้ว่านั้นน่ะคือวันที่คนที่เขาประกอบพิธีฮัจญ์เพราะด้วยกับหลักฐานหะดีษของท่านนบีบอกว่าวันอารอฟาคือวันที่บรรดาผู้ที่ชุมนุมเนี่ยไปอยู่ที่ทุ่งอารอฟานั่นแหละถึงจะเรียกว่าอารอฟาด้วยกับหลักฐานก็หลักฐานพูดแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าเขาก็จะไปถือศีลอดเพราะว่ามันไม่ตรงกันนี่ไปถือศีลอดวันที่มันไม่มีอารอฟาไม่มีฮุจญะฮ์อารอฟาเนี่ยคือชื่อสถานที่คือชื่อสถานที่มันมีทุกวันไหมชื่อสถานที่ที่ชี้เรียกว่าสถานที่ที่เรียกว่าอารอฟาเนี่ยมีทุกวันไหมมีทุกวันแต่มันจะเป็นวันอารอฟาตามหลักการศาสนาที่บอกว่าวันอารอฟาที่อัลลอฮ์จะปลดปล่อยชาวนรกมากที่สุดวันอารอฟาที่เป็นวันที่อัลลอฮ์จะตอบรับดุอามากที่สุดวันอารอฟาคือวันที่ใครที่ถือศีลอดอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดบาปให้กับเขา2ปีเนี่ยวันอารอฟาแบบไหนที่จะได้ความดีแบบเนี้ยก็คือวันอารอฟาที่มีชาวฮุจญะฮ์คนที่ทำฮัจญ์เขาไปปรากฏตัวอยู่ที่ทุ่งอารอฟานั่นแหละถึงจะเป็นวันอารอฟาและถ้าไม่มีมันก็เป็นทุ่งอารอฟาเปล่าๆไม่ใช่วันอารอฟานะครับเพราะฉะนั้นในหลักการหลักเกณฑ์ที่บอกว่าจะเป็นวันอารอฟาอย่างหลักฐานของท่านนบีนะครับได้ระบุว่าวันอารอฟาคือคนที่ชาวฮุจญะฮ์ได้ไปปรากฏตัวหลากหลายนะครับที่ท่านนบีนั้นได้ระบุเอาไว้นะครับถึงสิ่งที่เป็นอะไรหลักฐานของคนที่ทำในส่วนของรายการประกอบพิธีฮัจญ์ให้ไปอยู่ที่นั่นนะครับหลักฐานที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้คนที่ไปทำฮัจญ์ให้ไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้นเนี่ยนะครับก็คืออะไรที่ท่านนบีบอกวะอารอฟาตุยะมูตุอัรรีฟูนนี่หะดีษบทนี้นะฮะดีษซอฮีห์นะครับในบันทึกตรงนี้เนี่ยนะครับได้มีการระบุเอาไว้ในซอฮีห์อันญามิอะนะอิหม่ามนะอันบานีก็บอกว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีห์ใช้ได้นบีบอกว่าวะอารอฟาตุยะมูตุอัรริฟูนคือวันอารอฟาเนี่ยคือวันที่บรรดาชาวฮุจญะฮ์เนี่ยได้ไปชุมนุมไปวุกูฟอยู่ที่ไหนทุ่งอารอฟานั่นแหละคือวันที่มันเป็นวันอารอฟาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคนที่เป็นฮุจญะฮ์ไปปรากฏตัวที่นั่นก็กลายเป็นอะไรก็เป็นสถานที่ธรรมดาไม่ใช่วันอารอฟาห์นี่คือหลักฐานเพราะฉะนั้นเราก็นำเสนอเพราะมันไม่มีการที่เราไปถือศีลอดที่มันไม่มีอารอฟาห์ไม่มีคนชาวฮุจญะฮ์ไปปรากฏตัวที่นั่นมันจะถือศีลอดที่มันไม่ตรงเขาก็เลยคิดวิธีว่าจะทำยังไงอ้าวก็ถือศีลอดวันอารอฟาห์ก็คือวันศุกร์ตามซาอุดีเสร็จแล้วก็เขาออกอีดวันอาทิตย์ใช่ไหมทำยังไงอ่ะก็ไปออกกับเขากลายเป็นว่าเป็นวันอะไรฟะอาจารย์ฟาริดเคยพูดวันอะไรฟะนะมันเป็นวันอะไรล่ะก็มันไม่มีไปวันว่างๆวันนึงเห็นไหมฮะแต่ที่เราต้องพูดเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่มีไงพี่น้องเมื่อมันไม่มีหลักฐานเพราะนบีบอกอันยาวมุนอารอฟาต้าวายาวมุนนะฮ์วายาววาไอยามุตชริกนบีพูดอีดูนาอะห์ลันอิสลามอักลินวะชุดบินไอยามอักลินวะชุดบินนบีบอกว่าวันอารอฟานบีพูดในหะดีษบทนี้นะดูนะยาวมุลอารอฟาวันอารอฟาวะยาวมุนนะฮ์หมายถึงวันอีดวันเชือดเห็นไหมนบีพูดต่อเนื่องกันนี่ก็หลักฐานว่าวันอารอฟาหลังจากอารอฟาก็ต้องเป็นวันอีดนี่ก็หลักฐานเหมือนกันวะไอยามุตัชริกแล้วก็วันตัชริกอีก3วันที่สามารถที่จะเชื่อดได้เบ็ดเสร็จแล้ว5วันนี้คือเป็นวันที่รู้กันว่ามันจะต้องต่อเนื่องเขาก็ทำกันมาแบบนี้มาโดยตลอดนะแต่กลับเป็นวันว่างๆวันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือต้องคุยบอกกล่าวว่ามีพี่น้องที่สอบถามที่เอามาพูดมาบอกกล่าวตรงนี้เพราะว่ามันก็เป็นประเด็นที่สดๆร้อนๆในณปัจจุบันในขณะนี้เพราะหลายคนไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทางออกยังไงทางออกแบบนี้ผมเสนอผมบอกกับพี่น้องถ้าพี่น้องดูแล้วละแวกใกล้เคียงสุเรามัสยิดแถวบ้านพี่น้องเนี่ยเขาไม่ออกกันเขาจะไปออกวันอาทิตย์พี่น้องก็ละหมาดเองที่บ้านเดือดร้อนใครไหมล่ะไอตอนช่วงเวลา
โควิดหนักๆเนี่ย2ปีที่ผ่านมาเนี่ยวันอีดเราละหมาดที่ไหนก็ละหมาดบ้านทำได้ที่อย่างนี้ทำได้และพอเวลาพอเหตุการณ์แบบนี้ก็รู้อยู่ว่ามันไม่ตรงอ่ะเรารู้อยู่ว่ามันไม่ใช่ซุนนะห์นบีอ่ะคำสั่งของนบีคำสั่งของรอซูลน่ะมันใหญ่สำคัญที่สุดน่ะเราทำไม่ได้มันทำไม่ถูกอ่ะเราก็ทำเองที่บ้านก็แค่นั้นก็จบและในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่มันเป็นซุนนะห์นบีการปฏิบัติละหมาดวันอีดมันคือซุนนะถูกไหมถามว่าถ้าไม่ทำน่ะบาปไหมไม่ออกไปละหมาดวันอีดเนี่ยบาปไหมไม่ได้บาปเพราะมันคือซุนนะห์แต่อย่าเจตนาฝ่าฝืนซุนนะห์นบีเราไม่ได้เจตนาแต่ว่าเราไม่ได้ทำบางคนอาจจะไม่มีใครมานำหรืออะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะแต่ถามว่าทำเองที่บ้านได้ไหมนี่คือทางออกเพราะนั้นวันอาทิตย์เขาอีดกันเราก็ไม่ต้องละหมาดแล้วแต่จะไปเยี่ยมญาติพี่น้องไปอะไรก็ไปสิก็แค่นั้นเองเราก็ไม่ต้องละหมาดเราก็ได้ทำตามคำสอนเมื่อวันศุกร์ที่จะถึงศุกร์ที่8กรกฎาคม2565ตอนนี้ที่เรากำลังคุยกันเนี่ยปีนี้นะครับก็คือวันที่เราอะไรถือศีลอดตรงกับวันอารอฟะห์ที่มีฮุดยัตตามที่นบีบอกคำสั่งของท่านนบีบอกอยู่ว่าวันอารอฟะห์ก็คือวันที่ฮุดยัตไปอยู่ที่นั่นเราทำตามหลักฐานเราก็ต้องพูดนี่ก็เป็นข้อสั่งใช้ของอัลลอฮ์และรอซูลไงวันนี้หัวข้อของเราคือสั่งใช้เราก็ต้องเอาเรื่องนี้มาสั่งบอกว่าอะไรที่มันไม่ใช่เราก็บอกว่าไม่ใช่วันอารอฟะห์มีเท่านี้หลังจากอารอฟะห์วันอารอฟะห์ก็เป็นวันอีดไม่ใช่วันว่างๆนะครับแล้วก็ไปเช้าวันนั้นคือวันที่เรานั้นร่วมกันนบีบอกอีดูนาอะห์ลันอิสลามนี่หะดีษนบีบอกมันเป็นวันรื่นเริงของชาวอิสลามอีดคำว่าอีดคือวันรื่นเริงวันที่มันมาประจบครบรอบนั่นคืออีดอีดของเราเนี่ยมันมีอีดอยู่2วันอีดอีดินฟิตรีอีดอีดินอะฮาทำให้มันเต็มที่อีดูนาอะห์ลันอิสลามเอาให้มันสมจริงอย่างที่ท่านนบีพูดนบีบอกมันเป็นวันแห่งการรื่นเริงของเราชาวอิสลามอีดูนาอะห์ลันอิสลามหะดีษซอฮีฮ์มันเป็นวันอีดของเราชาวอิสลามเราจะเฉลิมฉลองกันทำให้มันถูกต้องตามหลักการทำยังไงอ่ะก็สนุกสนานอ่ะวันอีดมีอะไรอ่ะของขวัญจับของขวัญ นะซื้อเค้กมากินกันมาสนุกสนานกันนะไม่ใช่ซื้อเค้กมาเป่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูอิสลามไม่มีนะวันเกิดเฉลิมฉลองวันเกิดอะไรอิสลามไม่เอาแต่ผมกำลังจะบอกว่านี่คือสิ่งที่เราทำสิที่มันเป็นการสนุกสนานที่มันอยู่ในขอบเขตของอิสลามอ่ะอย่าไปจ้างอะไรวงดนตรีมานะมาเด้งหน้าเด้งหลังในวันอีดไม่ใช่เปิดเพลงอะไรคึมคึมคึมในงานวันอีดไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แนวทางศาสนาแต่แนวทางของศาสนาคือให้เราทำอะไรอ่ะทำในสิ่งที่เป็นการรื่นเริงในขอบเขตเราจะแจกสตังจะแลกอาหารกินอาหารกันสนุกสนานวันอีดอีดิดะฮานบีบอกมื้อแรกในเช้าวันอีดให้ทานเนื้อกุรบานนะสถานที่องค์กรต่างๆหรือสมมติถ้าเราเชือดเองที่บ้านพี่น้องแกงเอาไว้เลยคืนวันศุกร์เตรียมเอาไว้เคี่ยวเอาไว้กะทินะเตรียมเครื่องเคียงเอาไว้เช้ามาพอได้เชือดกุรบานเอาเนื้อมาลงหม้อก็จะได้กินเป็นมื้อแรกจะได้ปฏิบัติตามซุนนะแต่ถามว่าทำไม่ได้ทำล่ะก็ไม่เป็นไรนะอีดเล็กเนี่ยให้นบีจะทานอินทผลัมก่อนที่จะมาอีดจะมาละหมาดใช่ไหมถ้าเป็นอีดใหญ่เนี่ยนบีจะไม่ทานอะไรจะทานกุรบานเป็นมื้อแรกอันนี้ก็สุนนะเป็นคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์ที่ผ่านจากรอซูลให้เรานั้นได้ปฏิบัติแล้วก็จะเป็นภาคผลนะครับเป็นภาคผลเพียงแค่การกินเนี่ยมาเช้าวันอีดเนี่ยแต่มันได้ผลบุญเพราะมันคือสิ่งที่เป็นแบบฉบับจากนบีไงมันเป็นคำสั่งใช้เป็นแบบอย่างของท่านนบีและไอสิ่งที่ทำมันก็จะมีผลบุญที่อัลลอฮ์จะทรงตอบแทนให้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยพยายามปฏิบัติบอกกันสั่งใช้กันวะตาวาซาบิลฮักอะไรที่เป็นศาสนธรรมความจริงเราเอาเรื่องของอัลลอฮ์และรอซูลนี่แหละเอามาสั่งเอามาบอกเอามาเตือนอัดดีนุนนะซีฮะเราท่องกันไม่ใช่หรือหลายคนท่องจำอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนซอฮาบะห์ถามท่านนบีอัดดีนุนนะซีฮะนบีบอกลิมันนะลิมันให้กับใครล่ะเพื่อใครไอการที่จะนาซีฮัดเนี่ยอัลนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกลิลลาฮิวะลิกิตาบิฮิวะลิรอซูลิฮิวะลิ
อาอิมมาติลมุสลิมีนะวะอามีวะอามาติฮิมนบีบอกไอการนาซีฮะเนี่ยก็คือเพื่ออัลลอฮ์เพื่อรอซูลเพื่อกับบรรดาปวงชนประชาชาติเพราะเราเนี่ยไม่ได้จะไปสวรรค์คนเดียวพี่น้องวันนี้เราทำความดีเราทำอามัลอิบาดะห์แล้วเนี่ยเราก็ต้องสั่งใช้คนอื่นเขาด้วยวะตะวาซาบิลฮักอย่างกุรอานในซูเราะห์อันอัสนี่แหละให้เราสั่งใช้คนอื่นด้วยให้ทำดีไม่ใช่จะไปสวรรค์คนเดียวถึงเวลาฉันทำถึงเวลาฉันทำใครจะทำยังไงใครจะพูดอะไรใครจะทำไม่ถูกใครจะไม่ต้องเตือนแล้วเดี๋ยวแตกแยกเตือนแล้วเดี๋ยวสร้างปัญหาเตือนแล้วเดี๋ยวเขาเกลียดเตือนแล้วเขาก็จะไม่ชอบนะก็เนี่ยนบีบอกอัดดีนุนนะซีฮะซอฮาบะห์ถามลีมันก็ลินกิตาบิลลาก็เพื่ออัลลอฮ์ก็ที่เราต้องเตือนเนี่ยเขาถือทำเพื่ออัลลอฮ์เพื่อรอซูลเราต้องปกป้องศาสนาพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวสำคัญถ้าหากว่าวันนี้ใครจะปู้ยี่ปู้ยำศาสนาใครจะพูดอะไรก็ได้ใครจะทำอะไรก็ได้หลักการศาสนาแล้วอัลลอฮ์จะส่งนบีมาทำไมแค่นี้เองครับแค่นี้คือหน้าที่ของผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ส่งนบีส่งรอซูลมาเนี่ยเพื่อให้เรานั้นได้เจริญโดยตามปฏิบัติตามท่านและอามันอิบาดะห์ที่เราทำอัลลอฮ์จะได้ตอบรับพี่น้องครับเงื่อนไขของศาสนาเนี่ยมี2ข้อพี่น้องจำเอาไว้ให้ดีการที่เราทำความดีทุกวันเนี่ยเวลาเราทำความดีเนี่ยนะมันไม่ได้เห็นนี่ใช่ไหมล่ะถ้าเวลาเราขายของเนี่ยเราได้กำไรเราเห็นนับเงินโอ้โหขายแล้วมันได้กำไรมันเห็นเลยเนื้อเลยนะเห็นเลยเห็นต่อหน้าเลยนะถึงเวลาขายของคนนั้นส่งเงินมาคนนี้ส่งเงินมาทอนได้กำไรเห็นขายของดีนี่คือเราทำแล้วมันก็ได้กำไรเห็นแล้วนะในสินค้าในการประกอบอาชีพของเราแต่ในการทำความดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันเห็นไหมล่ะทำความดีทุกวันเนี่ยตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งทุกวันเนี่ยอายุ50 40นะครับเราทำอิบาดะห์กันมาเนี่ยเราเห็นไหมล่ะว่าอัลลอฮ์ตอบแทนเรามากแค่ไหนถ้าหากว่าอัลลอฮ์บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวละหมาดซุบฮีวันนี้นะเดี๋ยวจะโอนตังค์ให้เข้าบัญชีมีเลขบัญชีไหมตัวรวยมีไหมขอเลขบัญชีหน่อยเดี๋ยวอัลลอฮ์โอนตังค์ให้10,000ละหมาดซุบฮ์เหนื่อยต้องตื่นมาตะฮัจญุดอีกอ้าวเดี๋ยวให้ไป15,000นะพอเช้ามาขยันละหมาดดูฮาอีกอ้าวเอาไปอีกสัก 3,000 นะแล้วก็นี่เดี๋ยวจะทำกุรบานอยากจะทำความดีต่ออัลลอฮ์อ้าวเดี๋ยวอัลลอฮ์ช่วยโอนเข้าบัญชีให้แบบนั้นหรือเปล่าความดีที่เราทำมันเห็นจะแบบนี้ไหมมันไม่เห็นก็นี่ไงมันต้องใช้อีมานศรัทธาเพราะว่าอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนมากกว่าในดุนยาเอาลองคิดดูถ้าอัลลอฮ์จะเอาสตังค์แลกกับความดีที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้จะต้องใช้เท่าไหร่ที่จะได้เข้าสวรรค์แล้วถามว่าไอ้ความดีที่เราทำทุกวันเนี่ยพี่น้องบางทีเนี่ยเราทำความดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยเอาแค่ละหมาดเรื่องละหมาดบางทีละหมาดยืนละหมาดก็นึกถึงโอ้โหฝนตกตากผ้าอยู่นะละหมาดเอ้าไอ้หลานมันก็จะแย่ปลั๊กไฟละหมาดก็นึกขึ้นได้กุญแจหายแล้วก็มานึกขึ้นได้อ๋อตั้งไว้ตรงนั้นมานึกได้ตอนละหมาดฮะแล้วละหมาดแบบนี้มันจะแจ๋วไหมมันจะดีไหมจะได้คะแนนเต็มไหมเห็นไหมล่ะและเพราะฉะนั้นไอ้ขณะที่เราละหมาดอิบาดะห์กันมาตลอดชีวิตเนี่ยมันก็ยังมีข้อมีผิดพลาดแล้วเราจะได้คะแนนเต็มได้ผลบุญเต็มๆจากอัลลอฮ์ได้อย่างไรใช่ไหมฮะบางทีเนี่ยเราพอมาดูพิจารณาละหมาดที่เราทำบางทีมันก็ได้แค่ท่าแต่อีมานการมุ่งตรงนบีบอกเวลาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะที่นบีบอกอันตะบูดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะนบีบอกเวลาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยทำเปรียบประหนึ่งว่าเห็นอัลลอฮ์อยู่ต่อหน้าไม่ใช่ว่าเอาให้เห็นนะเหมือนพวกซูฟีตะริกัตทำอิบาดะห์ฮะเห็นอัลลอฮ์ไม่ใช่พวกซูฟีตะริกัตแบบนั้นอากีดะห์เพี้ยนแต่อิบาดะห์ที่นบีบอกเนี่ยอันตะบูดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เปรียบว่าอัลลอฮ์อยู่ต่อหน้าเพราะฉะนั้นต้องคูชัวต้องนอบน้อมอัลลอฮ์มองเราอยู่จะไปอยู่ที่ไหนห่วงแห่งหนใดอัลลอฮ์ทรงเห็นซามีอานาอัลลอฮ์ทรงได้ยินนะอัสซัมอูวันบะซีรูเราท่องกันในฟัดดูอีนนะอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงได้ยินใช่ไหมเราท่องกันเนี่ย
ถ้าหากว่าเราอีหม่านสักข้อหนึ่งนะคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงแล้วเนี่ยจะไม่กล้าที่จะไปพูดอะไรเพราะอัลลอฮ์ทรงเห็นไงไม่กล้าที่จะไปทำอะไรในสิ่งที่เป็นความผิดเพราะอัลลอฮ์ทรงเห็นเพราะอัลลอฮ์ทรงได้ยินไม่กล้าจะไปนินทารับหลังใครเพราะอัลลอฮ์ทรงได้ยินเห็นไหมแต่เพราะว่าอีหม่านของเรามันอะไรยะซีดว่ายังกุสเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงบางทีพอเวลาอีหม่านขึ้นเนี่ยอาบน้ำละหมาดมารอเลยโอ้เมื่อไหร่จะได้เวลาเนี่ยฮะใช่มั้ยอีหม่านมันขึ้นพอเวลาอีหม่านอ่อนเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็นะอีกสักแป๊บนึงนะนี่อีหม่านมันก็เริ่มอ่อนแต่นี่แหละก็คือมนุษย์พอเวลาอัลเลาะห์สั่งใช้ให้ทำความดีก็บางทีก็รีบเร่งทำพอเวลาอัลเลาะห์สั่งใช้ให้ทำความดีบางทีก็เรื่อยเปื่อยล่าช้าเพราะฉะนั้นไอ้ด้วยกับเวลานี่แหละพอเวลาเรามีเวลาเราก็ต้องเพียรพยายามที่จะขนขวายทำสิ่งที่เป็นอามันอิบาดะต้องให้มันถูกต้องตามหลักการเงื่อนไขของมันมีอยู่แค่2ข้อว่าไอ้การงานอามันของเราที่จะอัลลอฮ์จะตอบรับเนี่ยมีข้อที่1คืออะไรทำด้วยกับความอิคลาสบริสุทธิ์ใจนะด้วยกับความอิคลาสด้วยกับความบริสุทธิ์ใจทำไปเถอะด้วยกับความบริสุทธิ์ใจแต่ในขณะเดียวกันบริสุทธิ์ใจอย่างเดียวพอไหมยังไม่พอนะบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์โอ้ฉันทำเนี่ยฉันทำเพื่ออัลลอฮ์ก็ถามไอ้คนที่เขาเป็นกลุ่มซูฟีตาริกัตแนวทางที่มันบิดอะห์แนวทางที่ความเชื่อที่ไม่ถูกเนี่ยนะฟิรกะห์ต่างๆเนี่ยเขาก็บอกเขาทำเพื่ออัลลอฮ์นั่นแหละใช่ไหมล่ะไม่มีใครหรอกว่าฉันไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์แต่ละกลุ่มก็จะอ้างว่าฉันก็ทำเพื่ออัลลอฮ์ฉันก็ทำเพื่ออัลลอฮ์ฉันก็ทำเพื่ออัลลอฮ์ทุกคนก็จะพูดว่าตัวเองทำเพื่ออัลลอฮ์แต่มันต้องพิสูจน์มันต้องมีข้อที่สองการงานที่เราทำทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่เนียดดีอย่างเดียวเหมือนดังเขาเรียกว่าโรบินฮูดนะไปปล้นคนรวยมาแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปให้คนจนเจตนาเนี่ยดีไหมอยากจะให้คนจนเนี่ยลืมตาอ้าปากมีเงินใช้เจตนาดีอยากจะช่วยเหลือคนจนแต่วิธีการผิดวิธีการไปขโมยเข้ามาแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการงานที่ใช้ไม่ได้ศาสนาก็เหมือนกันถ้าจะเจตนาดีคิดดีเนียดดีฉันเนียดดีก่อนแต่วิธีการไม่ทำตามนบีและการงานนั้นมันก็โมฆะใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องสอดคล้องกันอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์และเวลาจะลงมือทำไอ้ความอิคลาสเนี่ยไอ้สิ่งที่ทำก็ต้องอิตติบะอัรรอซูลปฏิบัติให้เหมือนนบีด้วยทำให้เหมือนนบีด้วยทำให้เหมือนกับคำสอนจากกุรอานคำสั่งของอัลเลาะห์และรอซูลด้วยมันจะได้เป็นการงานที่ถูกตอบรับด้วยกับ2ข้อเงื่อนไขแค่นี้ฮะมีหัวใจที่บริสุทธิ์เพื่ออัลเลาะห์แล้วก็ปฏิบัติตามนบีการงานของเราก็จะเป็นการงานที่อัลเลาะห์ตอบรับนะอัลเลาะห์ตอบรับแล้วไอ้การที่อัลลอฮ์ตอบรับเนี่ยเพียงแค่นิดหน่อยเนี่ยฟาไมยะมันมิสกอลาซัรรอตินคอยรอยยะรอใครทำความดีเพียงแค่เล็กน้อยอัลลอฮ์จะให้เห็นอัลลอฮ์ไม่บิดผิวอัลลอฮ์ทรงสัญญาใครทำดีต้องได้ดีนะครับใครทำการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ก็ต้องโดนลงโทษมันคือสิ่งที่มันเป็นความแฟร์กันอยู่แล้วเหมือนกับคนที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์บอกฟัสกูรูนีอัสกุรุกุมอัลลอฮ์บอกคนที่ล้ำลึกถึงฉันอัลลอฮ์ก็จะอะไรจะล้ำลึกถึงเจ้าแต่ถ้าคนที่ไม่ล้ำลึกล่ะนะก็คือคนที่อะไรคนที่หลงลืมคนที่ไม่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะไม่แยแสเขาเหมือนกันนี่กุรอานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกฟัสกูรูนีเมื่อพวกท่านทั้งหลายล้ำลึกถึงฉันวันนี้เราล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ได้หลายวิธีนะจะล้ำลึกแบบไหนอ่ะด้วยกับการกุรอานด้วยกับการอ่านด้วยกับการซิกรุลลอฮ์กล่าวเนี่ยตอนเนี้ยนะกล่าวลัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดกล่าวได้ไม่ใช่ว่าต้องไปรอแค่กล่าวแค่วันอีดพี่น้องกล่าวได้นะตอนนี้เรากล่าวได้ฮะซิกรุลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์กล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวตักบีรเนี่ยอย่างวันอีดเนี่ยทำได้เลยไม่ได้มีปัญหาเป็นการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ในช่วงของ10วันนี้ที่มันมีความประเสริฐเพราะฉะนั้นพี่น้องได้รู้แล้วว่าเมื่อเวลาเราเป็นผู้ศรัทธาการปฏิบัติชีวิตของเราต้องเจริญรอยตามคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลนี่คือคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์
ในขณะเดียวกันสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งห้ามอะไรที่มันเป็นความผิดอะไรที่มันเป็นบาปกุรอานเอาเรื่องชัดๆที่อัลลอฮ์สั่งเนี่ยอัลลอฮ์สั่งห้ามอัลลอฮ์สั่งห้ามอะไรอย่ากินเหล้าเมายาทำซินาใช่ไหมอัลลอฮ์บอกมาเป็นอามะลิชัยตอนมันคือการงานของอะไรของชัยตอนนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ไอ้อะไรที่มันอัลลอฮ์สั่งห้ามเราก็ต้องออกห่างนะอัลลอฮ์ทรงบอกนะครับสิ่งที่เป็นอะไรอันคอมรุวันไมซิดวันอันซอบลิจซุมมินอามะลิชัยตอนอัลลอฮ์สั่งห้ามให้ออกห่างนะวะจะตานิบูฮูออกห่างกับสิ่งเหล่านี้อะไรที่เป็นหนทางนะครับอัลลอฮ์สั่งห้ามเอาที่เราเห็นเนี่ยบางคนเนี่ยเถียงกันอันคอมรูเหล้าเบียร์ไม่เกี่ยวนะกระแช่ไม่เกี่ยวนะครับไวน์ไม่เกี่ยวพ่ออัลลอฮ์บอกว่าคอมรุนเราก็แปลว่าเหล้าซึ่งมันไม่ใช่ฮะนะครับมันไม่ใช่อะไรที่เป็นมุสกิรที่มันทำให้มึนเมาอ่ะมันคือเกี่ยวหมดจะเล็กจะน้อยจะกินแค่หยดเดียวเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ตอบรับละหมาดแล้วอัลลอฮ์ไม่ตอบรับละหมาดแล้ว40วันนะกินของที่มันมึนเมาทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องเราก็ต้องสั่งตามคำสั่งของอัลลอฮ์เอาไปบอกกับสังคมอัลลอฮ์สั่งแบบนี้อย่าไปยุ่งกับของมึนเมาทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่เหล้าแค่เบียร์แค่กระแช่แค่ไวน์มันมีสิ่งที่สังคมกำลังแห่แหนชื่นชอบกันเด็กหนุ่มวัยรุ่นตอนนี้โพสต์กันหน้าเฟซโพสต์เป็นสเตตัสของตัวเองโพสต์เป็นหน้าอะไรนะหน้าปกเฟซของตัวเองอินสตาแกรมของตัวเองมีรูปอะไรไอ้ต้นไม้ใบไม้อะไรอ่ะกันอะไรนะกัญชาเท่สาเท่นะสาเท่ถ่ายคู่กับกัญชานะเอาใบไม้อะไรนะกระท่อมมาปิดตาไว้ข้างหนึ่งเขาบอกพลังอะไรเขาว่าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างเหล่านี้มันคือสิ่งที่มึนเมาสิ่งที่มันอะไรสร้างความเสียหายกับตัวเองกุรอานถึงได้บอกไงให้เรากินให้เราดื่มฮาลาลันต่อยยี่บันให้กินสิ่งที่ฮาลาลนี่คือคำสั่งของอัลเลาะห์ต่อยยี่บันคือสิ่งที่มีประโยชน์ด้วยอ้าวผมถามพี่น้องเนี่ยผงซักฟอกเนี่ยผงซักฟอกนี่มีประโยชน์ไหมใช้ได้ไหมฮาลาลไหมผงซักฟอกใช้ได้ฮาลาลเอามาซักเสื้อซักผ้าทำความสะอาดเพราะมันเป็นของฮาลาลแต่มีใครเอามากินไหมล่ะก็มันเป็นของฮาลาลแต่มันเอามากินแล้วก็เดี๋ยวน้ำลายฟูมปากเดี๋ยวก็ต้องตาค้างกันแหละนะแต่ความเป็นจริงแล้วก็นี่ไงก็ของฮาลาลเนี่ยแต่มันกินไม่ได้ศาสนาถึงได้สอนต้องฮาลาลแล้วก็ตอยยีบันเอามาคู่กันด้วยตอยยีบันคือมีประโยชน์นะฮาลาลแล้วต้องมีประโยชน์นะครับถามว่าไอ้กินไอ้ที่ดื่มเนี่ยไอ้ที่สูบเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าเออมันใช้ได้มันอย่างนั้นมันอย่างนี้เอามาเป็นยาเอ้าสมมติว่าจะเอามาในแง่ของการทำเป็นยาบอกว่าเป็นยาแล้วทำยังไงล่ะกินได้ใช่ไหมใช้ได้ใช่ไหมถ้าเป็นยามันก็มีลำดับความสำคัญอีกพี่น้องไอยาที่มันฮาลาลน่ะมันมีไหมเอาของที่ฮาลาลน่ะมารักษาก่อนถูกไหมล่ะไอของที่มันฮาลาลเนี่ยเอามารักษาก่อนไม่ใช่ไปคว้าเอาของฮารอมมารักษาเลยอย่างสมมติผมยกตัวอย่างเนี่ยพี่น้องไอแคก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 ไอเวลาไอเนี่ยเอายาอะไรมานะเอาน้ำผึ้งมะนาวเกลือผสมกันแล้วก็กินมันก็ชุ่มคอมันก็เป็นแก้ไอได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่ว่าจะต้องไปคว้าเดี๋ยวสมมติเนี่ยยาแก้ไอบางชนิดบางยี่ห้อเขียนว่ามีชนิดที่ผสมแอลกอฮอล์ 0.9% เนี่ยก็มีของที่เป็นของฮารอมมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่เพราะฉะนั้นเอาของที่มันฮาลาลก่อนไม่ใช่ไปคว้ายาประเภทแบบนี้เอามากินเลยเอาของที่มันฮาลาลก็อย่างที่บอกเนี่ยเอามะนาวน้ำผึ้งเกลือใส่ผสมก็แก้ไอได้เหมือนกันเอาไอ้เม็ดอะไรนะไอ้ลูกแดงๆชมพูสวยๆตอนนี้ออกดอกเต็มเลยที่เสืออะไรนะมะนาวมะอะไรมะม่วงหาวมะนาวโหนั่นแหละก็แก้ไอแก้อะไรอย่างแจ๋วเลยเปรี้ยวนะแต่ประเด็นของมันก็คือว่าเราต้องเอาของที่มันฮาลาลเนี่ยมารักษาก่อนไม่ใช่ไปคว้าของฮารามมาเลยก็เหมือนกันเนี่ยบอกว่าจะเอากัญชาเป็นยาโอ้โหเดี๋ยวนี้มันรักษานู่นนี่นั่นสารพัดไอของฮาลาลเนี่ยใช้ครบแล้วหรือยังพอเวลาไอ้ของที่ฮาลาลไม่ใช้ไปคว้าของฮารอมมาใช้แล้วก็จะมาบอกว่าใช้ได้มันต้องรู้จักเรียงตามลำดับความสำคัญก่อนพี่น้องครับ
บอกกับพี่น้องตรงนี้นะด้วยความรักห่วงใยเพราะอะไรสังคมทุกวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าสิ่งที่มันเคยผิดกฎหมายใช่ไหมทำไมถึงมันผิดอ่ะก็เพราะมันเป็นสิ่งเสพติดมันเป็นผลเสียมีอะไรตาอะไรถึงแม้ว่าส่วนของมันเป็นยาก็เหมือนกับกุเล่าอ่ะกุรอานอัลลอฮ์ก็บอกนะเหล้าเนี่ยอัลลอฮ์ก็บอกว่ามันก็มีสิ่งที่ดีนิดเดียวเท่านั้นแหละแต่สิ่งที่เสียเนี่ยอีกเยอะเลยไม่พูดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียงลำดับความสำคัญถ้าจะเอาเป็นยาก็ต้องให้มันเป็นขั้นตอนสุดท้ายจริงๆมันไม่มียาแล้วมันจะต้องหมอเขาวินิจฉัยแล้วว่าต้องใช้ตัวนี้อย่างเดียวนะถึงจะอะไรรักษาได้เอาว่ากันไปแต่นี่ก็คือคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ก็ต้องเอามาบอกกับพี่น้องด้วยอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยนะสิ่งที่เป็นของมึนเมาสิ่งที่มันไม่ถูกต้องฮารามดอกเบี้ยเนี่ยเราก็ต้องมาพูดเพราะแขกเราทุกวันนี้เนี่ยรู้ว่าอิสลามไม่กินหมูอย่างเดียวจะมีเมีย4คนเพราะอิสลามสอนก็บอกว่าอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์สั่งว่าอิสลามเนี่ยไม่กินหมูอัลลอฮ์สั่งห้ามห้ามกินหมูใช่แต่ก็จะรู้แค่นี้ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยแต่พอเรื่องที่ควรที่จะรู้มากไปกว่านั้นเนี่ยดอกเบี้ยซีนาเหล้ายาปาปิ้งของมึนเมากับไม่อยากจะรู้นะจะเลือกเอาที่ตัวเองอยากจะเอาพี่น้องครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความเสียหายสิเพราะเวลาเราจะเอาแท้ตามใจเอาอารมณ์ของตัวเองมานำหน้านะครับมันไม่ใช่เราเองนั้นจะต้องอะไรกลับไปสู่หลักการของอัลลอฮ์กลับไปสู่คำสอนของอัลลอฮ์กลับไปสู่ซุนนะของท่านนบีกลับไปสู่กับสิ่งที่เป็นอะไรแบบฉบับของกุรอานแล้วก็หะดีษมันจะได้เป็นการเจริญนะปฏิบัติชีวิตของเราให้อยู่ในการล้ำลึกของอัลลอฮ์คนที่ล้ำลึกของอัลลอฮ์ก็คือคนที่เขานั้นปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้อัลลอฮ์สั่งใช้เขาทำและอัลลอฮ์สั่งห้ามเขาออกห่างคนแบบนี้แหละที่ศาสนาให้คำนิยามว่าตักวานี่แหละเรื่องของมันนะคนที่สั่งคนที่ทำตามที่อัลลอฮ์สั่งเขาหยุดเขาทำตามและเมื่อเวลาอัลลอฮ์สั่งห้ามเขาหยุดนี่แหละคือความหมายของมันก็คือความตักวาความยำเกรงนะครับอัลลอฮ์สั่งให้ทำอะไรพยายามที่จะแสวงหาทำตามอัลลอฮ์สั่งห้ามอะไรพยายามที่จะออกห่างออกจากสิ่งที่มันเป็นคำสั่งห้ามของอัลลอฮ์และนั่นแหละคือสิ่งที่ได้มาความตักวาที่เราพูดกันตักวาตักวาคืออะไรอะตักวานบีบอกอัตตักวาฮาฮูนาอัตตักวาฮาฮูนาอัตตักวาฮาฮูนาความตักวายำเกรงเนี่ยมันอยู่ที่นี่ไม่ใช่เสื้อนะแต่มันคืออะไรหัวใจตักวาคือความยำเกรงที่มาจากหัวใจของเราจะตามห้ามตามใช้คอยทำตามที่อัลลอฮ์สั่งออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามและนี่แหละมันจะนำมาสู่สังคมที่เจริญนะสังคมที่อะไรได้รับความโปรดปรานได้รับความเมตตาเพราะฉะนั้นอีกนิดหนึ่งกุนตุมคอยรออุมมาตินอุคลิยัชลินนาสตะมูรูนบินมารูฟวะตันฮาวนาอานินมุงกะรนี่คืออายะกุรอานอัลลอฮ์ได้หยิบยกบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีเอามาอะไรเอามาสรรเสริญบอกกล่าวเอาไว้นะเอามาบอกว่าพวกท่านเนี่ยนะเป็นอุมมะห์ประชาชาติที่ดีเลิศโอคริยัตลินนาสเป็นถูกอุบัติขึ้นมาเป็นอะไรอ่ะเป็นต้นแบบแบบอย่างให้กับบรรดามวลมนุษย์ไม่ใช่อายะนี้เอาไปหยิบยกเหมือนกับพวกตับบลิกวัดดาวะนะออกดาวะก็บอกเนี่ยอัลลอฮ์บอกโอคริยัตลินนาสออกไปสู่ผู้คนออกดาวะไม่ใช่นะนั่นคือความเข้าใจเองแต่ตรงนี้อัลลอฮ์ได้สรรเสริญกับบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีมาเป็นต้นแบบตามคำสั่งคำสอนของอัลลอฮ์เขาทำอะไรอ่ะตะมูรูนบินมะรูฟเขาสั่งใช้ให้ทำดีวะตันฮาวนาอานินมุงกัรเขาห้ามปามจากสิ่งที่เป็นความชั่วพี่น้องครับนี่แหละคือสังคมที่ดีเหมือนกับซอฮาบะห์ที่อัลลอฮ์ได้ถูกได้สรรเสริญกับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีวันนี้เราก็ต้องพยายามให้สังคมของเราเนี่ยกลับมาสู่บรรยากาศแห่งอิสลามที่ครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนกับบรรดาบรรพชนของเราเราทำได้ก็ต้องสั่งไงสั่งกันให้ทำความดีต้องห้ามกันไงอะไรที่เป็นความชั่วอะไรที่มันผิดบิดอะห์อะไรที่มันไม่ถูกต้องตามหลักการเราก็ต้องสอนต้องสั่งต้องบอกกันว่ามันไม่ใช่นะครับว่ามันไม่ใช่นี่แหละคือสิ่งที่เรากำลังอะไรเจริญรอยตามคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลและในขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องครับเมื่อคนที่เจริญรอยตามคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลเหมือนกับอายะกุรอานที่อัลลอฮ์บอกผมทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะก็อาจจะดึกแล้วนะบอกกับพี่น้องตรงนี้ว่า
อัลลอฮ์ได้บอกว่าอัสซาบิกูนันอัวลูนมินันมุฮาจิรีนวันอันซอรวัลลซีนัตตะบะอูฮุมบิอิห์ซานรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันนะครับอัลลอฮ์บอกสิ่งนี้คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับพวกเราว่าบรรดาบรรพชนของเรานั้นเนี่ยเขาได้รับความสำเร็จเพราะเขานั้นได้ทำอะไรตามอัลลอฮ์สั่งตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้อัลลอฮ์สั่งห้ามเขาออกห่างคนพวกนี้อัลลอฮ์ได้สรรเสริญว่าคนที่มาก่อนหน้าเราเนี่ยคนพวกนี้อัลลอฮ์สั่งให้เราทำตามเพราะอัลลอฮ์พึงพอใจกับพวกเขาคือใครอ่ะชาวมูฮาจิรีนวันอันซอรอาอัดดะละฮุมจันนาตินจัจรีมินตาติฮันอันฮารคนที่ทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์คนที่ทำตามคำสั่งของนบีอาอัดดัลลอฮุละฮุมจันนาตินตัจรีมินตาติฮันตาตาฮันอันฮารอัลลอฮ์จะเตรียมเอาไว้ให้อาอัดดัลลอฮ์อัลลอฮ์เตรียมไว้แล้วนะเตรียมอะไรอ่ะตัจรีมินตาตาฮันอันฮัดสวรรค์ที่มันมีแม่น้ำอยู่เบื้องล่างหลากหลายหลายสายไหลผ่านเตรียมเอาไว้ให้แล้วนี่คือคำสิ่งที่อัลลอฮ์สัญญาว่าคนดีคนที่ทำตามคำสั่งคนดีที่ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์จะจัดเตรียมสวรรค์ให้กับเขาสวรรค์ตอนนี้มียังมีแล้วอัลลอฮ์กำลังประดับประดาตกแต่งสวรรค์เพื่อที่จะเตะต้อนรับชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกในอายะนี้อัดดัลลอฮุละฮุมอัลลอฮ์จะทรงอะไรจัดเตรียมสวรรค์ตัจรีมินตาตะฮันอันฮารเบื้องล่างของสวรรค์มีแม่น้ำหลากหลายหลายสายไหลผ่านไว้ให้ด้วยนะเตรียมเอาไว้และดุนยาเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันไม่มีความน่าพิสมัยอะไรเลยดุนยาเพียงแค่น้ำหยดเดียวพี่น้องเคยได้ยินไหมเอามือของเราเนี่ยจุ่มไปในน้ำทะเลเนี่ยยกมือมาเนี่ยนิ้วเนี่ยติดน้ำมาแค่หยดเดียวนั่นแหละคือค่าของดุนยาแต่ไอ้น้ำที่เหลือในมหาสมุทรในทะเลนั่นแหละคุณค่าในอาคิเราะห์บางคนบอกโอ้โหได้เข้าสวรรค์ถ้าทำตามอัลลอฮ์สั่งทำตามที่นบีสั่งได้เข้าสวรรค์อยู่นรกตลอดกาลไม่มีวันสิ้นสุดมันจะเบื่อไหมตั้งคำถามนะตั้งคำถามมันจะเบื่อไหมพี่น้องขนาดทุกวันเนี่ยดุนยาเนี่ยเพียงแค่ปีกยุงดุนยามีแค่ค่าแค่เปอร์เซ็นต์เดียวแค่น้ำหยดเดียวเนี่ยถามว่ามีใครอยากตายไหมล่ะนะตัวยาอยากตายยังอยากแล้วตัวพรยังเห็นไหมทรายหัวยังไม่อยากตายยังไม่มีใครอยากตายแต่เนี่ยคือค่าในดุนยาแค่น้ำหยดเดียวอ่ะเรายังไม่อยากตายเลยแล้วอาคิรออัลลอฮ์จะเตรียมเอาไว้อีก99ที่จะเตรียมให้กับชาวสวรรค์น่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงขนาดดุนยานี่เรายังไม่อยากจะตายเลยยังอยากจะอยู่อยากจะเห็นความสำเร็จของลูกอยากจะเห็นความสำเร็จของหลานอยากจะเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บเงินเก็บทองอยากจะสร้างนู่นอยากจะสร้างนี่อยากจะทำความดีอยากจะทำอิบาดะห์เห็นไหมยังอยากจะอยู่เลยนี่คือดุนยาแค่ค่าแค่นิดเดียวเรายังไม่อยากตายเลยแล้วนับภาษาอะไรอีก99ความดีที่อัลลอฮ์จะเตรียมไว้ให้ในสวรรค์เพราะฉะนั้นไม่น่าเบื่อแน่นอนนะไม่น่าเบื่อแน่นอนไม่ต้องไปตั้งคำถามว่าโอ้มันจะเบื่อไหมสวรรค์อยู่ตลอดการอับดันอับดาอัลลอฮ์บอกในกุรอานอยู่ตลอดการเลยแล้วอายุสาวด้วยดีไหมนบีบอกในสวรรค์เนี่ยไม่มีคนแก่โต๊ะคนหนึ่งตอนนบีบอกร้องไห้เสียใจอัลลอฮ์คนแก่ไม่ได้เข้าสวรรค์แต่นบีกำลังจะบอกว่าอัลลอฮ์จะปรับอายุให้ไปเท่ากันนู่น33ปีในสวรรค์กำยำแข็งแรงเป็นสาวอ้อๆเลยมาชาอัลลอฮ์ดีไหมโตรวยได้ย้อนวัยอีกครั้งหนึ่งนะอัลฮัมดุลิลละห์เห็นไหมแล้วคนเนี่ยพอเวลามันมีกำลังวังชามีความคิดความอ่านร่างกายก็แข็งแรงมันก็อยากอยู่แล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่ในสวรรค์อยากทำอะไรก็ได้ทำอยากเห็นอะไรอยากได้อะไรอัลลอฮ์ประเคนให้หมดเลยแต่วันนี้ต้องมีข้อแม้เป็นผู้ที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ก่อนเชื่อฟังนบีก่อนอัลลอฮ์สั่งอะไรต้องหยุดสั่งห้ามอะไรต้องหยุดอัลลอฮ์สั่งใช้ให้ทำอะไรต้องทำมันก็ต้องหยุดที่คำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งให้หยุดเราก็ต้องหยุดอัลลอฮ์สั่งให้ทำก็ต้องทำมันก็คือสิ่งที่จะเป็นผลแห่งการตอบแทนด้วยกับสวรรค์ของพระองค์เพราะฉะนั้นนะครับก็คงจะพอสมควรกับเวลานะครับนะพี่น้องในช่วงท้ายตรงนี้ท่านใดมีคำถามนะเรียนเชิญครับนะก็เท่าที่ผมรู้ความสามารถนะครับมีไหม
ฮัมดุลิลละห์นะเรานั้นได้เรียนได้รู้ได้เข้าใจนะครับนะก็หวังว่าจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะนะครับที่นำเสนอให้กับพี่น้องแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเราในสังคมของเราเราปรารถนาที่จะเป็นสังคมที่ดีเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกับการที่เราสั่งใช้กันเรียนกันพยายามกันนะฮะสิ่งที่เป็นความดีคอยเตือนกันอะไรที่มันไม่ดีก็ต้องบอกกันแล้วก็ทำหน้าที่แบบนี้กันเรื่อยไปนะจนกว่าจะถึงอาญันของอัลลอฮ์เพราะเรานั้นหวังในความโปรดปรานและเมตตาของพระองค์นะครับก็คงจะใช้เวลาแล้วก็จากลากับพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอากูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะลีวะละกุมมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูฮุวันกอฟูรเราะฮีมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์